สวัสดีครับ DJ Enjoy ครับ Check this out วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปเห็นสิ่งนึงครับ huh? แบบมันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันสามารถจะเป็นไปได้นะครับผมมันก็คือเครื่องบินเฮ้ยทุกคนน่ะรู้จักเครื่องบินอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องบินตัวเนี้ยมันไม่ปกติอ่ะมันไม่ธรรมดาเลยมันคือเครื่องบินรูปตัว V นะครับเฮ้ยมันจะเป็นไปได้อ่ะมันบินได้หรอวะซึ่งเครื่องบินเนี้ยมันชื่อว่า Flying V นะครับ yeah. Flying V เนี่ยมันชื่อมาจากกีตาร์เขาก็เลยแบบว่าเป็นแนวคิดว่าเอามาทำเครื่องบิน oh, no. แล้วไอ้เครื่องบิน Flying V ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบรูปตัว V นะ oh. แล้วเขาเคลมว่ามันสามารถบรรจุคนนะครับที่แบบขึ้นไปแต่ละรอบอ่ะ huh? ได้มากกว่าเดิมแล้วประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมด้วยเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยนะซึ่งไอเดียทั้งหมดเนี้ยมันมาจากบริษัท KLM นะครับผมร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Duff Technology University นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะ จากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองและการดีไซน์นี้นะครับผู้ออกแบบอ่ะเขาเคลมมาเลยนะครับว่าจะรับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับใน1รอบเนี่ยสามารถรับได้ถึง314คนโอ้ซึ่งแบบมันเยอะมากนะมันใหญ่กว่าจัมโบ้อีกอ่ะซึ่งแบบเนี่ยถ้าเกิดเห็นตามรูปตามคลิปนะครับมันคือเป็นรูปตัว V มันก็ดูตลกอ่ะเอ้ยแต่ว่าถามว่าความเป็นไปได้ในการที่มันจะบินเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้นะมันน่าสนและการออกแบบนี้นะครับแบบเขาเคลมมาเลยว่ามันสามารถช่วยลดพลังงานได้มากกว่า 20% เลยนะโอ้โหมันเหมือนแบบเครื่องบินล้ำใหม่รูปทรงใหม่และประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมด้วยเอ้ยมันไม่ธรรมดามันน่าสนถ้ามันสามารถเป็นไปได้จริงๆนะครับโอเคแล้วเครื่องบินคอนเซปต์ Flying V นะครับก็มันยังไม่มีระยะเวลานะครับที่แบบว่าจะออกมาจริงๆว่าเฮ้ยเขาจะผลิตมาจริงๆสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูนะตามคอนเซ็ปต์อาร์ตทีดีที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ย มีความเป็นไปได้สูงมากว่าเราจะได้เห็นเครื่องบินแปลกๆลำนี้นะครับ Flying V สำหรับวันนี้นะครับคลิปก็มีเท่านี้นะครับ DJ Enjoy ก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าในอนาคตอยากเห็นจริงๆเครื่องบินประหลาดๆแบบนี้นะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Check this out